สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดูมเบเคฟถ้าหมิ่นลกสเปเชียลนะครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรครับคุณฤทธิ์เราจะมาคุยนะฮะถึงตอนจบของทอหมายความว่าอะไรตอนจบทอเลิฟแอนด์ทันเดอร์นะคือจริงๆอ่ะเราจะคุยกันแบบสปอยวันอาทิตย์หลังที่มันฉายเสร็จเนาะแต่ว่าผมรู้ว่าพวกคุณร้อนใครยังไม่ได้ดูนะครับไม่ต้องมากดนะไม่ต้องมากดฟังนะฮะผมให้เวลาเดี๋ยวคุณคุณอยากให้ผมสปอยอย่างนี้จบเลยนะครับเรามาคุยเรื่องตอนจบของทอร์เรนต์ทันเดอร์ดีกว่านะผมคิดว่ามันน่าจะเป็น3มี3ประเด็นหลักๆให้เราคุยกันเนาะถึงตั้งแต่เอ็นเครดิตแรกนะครับสำหรับพี่ซูทที่ไม่ตายนะฮะตัวละครซูทเนี่ยไม่ตายแล้วก็เขาเกลียดครับเขาเกลียดซุปเปอร์ฮีโร่เพราะว่าซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาทำให้เทพเจ้าเนี่ยดูโง่ทำให้ฉันดูแย่นั่นเองนะก็เลยส่งลูกชายของเขานะครับเฮอร์คิวลีสในการไปกระทืบทอร์โอดินสันนั่นเองนะครับในคอมิกเนี่ยเฮอร์คิวลีสเนี่ยมีความว่าไงดีความสำคัญอย่างไรบ้างครับคือจริงๆในคอมิกครับตัวเฮอร์คิวลีสมันถูกเอามาแทนที่ทอร์อยู่แล้วเว้ยมันจะมีช่วงที่ทอร์หายไปอ่ะเราเอาเฮอร์คิวลีสมาเล่นแทนเป็นคอมิกรันของตัวเองเลยนะใหญ่ยาวมากเลยไปสู้กับฮัคด้วยนะไปทำนั่นทำนี่แต่ว่าเหมือนกับว่าความนิยมอ่ะมันสู้ทอร์ไม่ได้เว้ยใช่แต่ว่าที่จริงอ่ะคือเรื่องนี้เคยคุยกับน้องโมอยู่แล้วว่าเรื่องบุคลิกของทอใน MCU อ่ะมันใกล้กับเฮอร์คิวลีสในคอมิกมากกว่าเพราะเฮอร์คิวลีสในคอมิกมันจะแบบโบบาแบบมันจะเดือดตัวละครเฮอร์คิวลีสในคอมิกก็อย่างที่คุณลิทว่านะก็จะเป็นแบบเดือดด่าหรือว่าอย่างที่แบบฝรั่งเขาชอบเรียกว่าแบบกูฟี่คาแรคเตอร์มันคือแบบคนกล้ามโตที่แบบว่าโง่แต่ว่าแบบหล่อหรือว่าโง่แต่แฮนซัมใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแต่ MCU มันเหมือนกับเขาอดอปคาแรคเตอร์ตัวนี้มาครับผมเลยไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้เฮอร์คิวลีสเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่สลับกันไหมแบบว่าให้แบบเข่งขึมเลยแบบจริงจังให้เหมือนกับทอในคอมิกคือเอานิสัยทอในคอมิกอะที่แบบเข่งขึมจริงจังมาใส่ไว้ในตัวเฮอร์คิวลีสแทนให้เป็นแบบฮีโร่เข่งขึมจริงจังอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ออกเมื่อไหร่นะคุณลิทคิดว่าออกเรื่องไหนดีมีลุ้นเอาอย่างเร็วเลยปะเอาอย่างเร็วเลยชีฮักไม่น่าได้ผมไม่น่าหรอกชีฮักเนี่ยเขากิ๊กกันไม่ทันไม่ทันก็เคยกิ๊กกันอยู่มันเคยกิ๊กกันเว้ยแต่ไม่น่าทันต้องเป็นหนังที่มีทอไหมผมไม่จำเป็นแต่ผมว่าถ้ามาต้องมีอามาดิอุสโชว์ไหมจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีโชว์ทว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นแบบเป็นคู่หูเขาอะใช่สมัยโชว์ยังไม่ได้พลังด้วยนะเป็นสมองกับกล้ามเนื้อมันเป็นสมองกับกล้ามเนื้อก็รอลุ้นนะฮะว่ายังไงนะฮะผมว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาอาจจะมาเล่นท่าจับแอริสกับเฮอร์คิวลีสรวมกันไปเลยหรือเปล่ามันไม่ได้ว่าไม่ได้เวนี่มีสิทธิ์เพราะว่าแอริสอะเขาคงไม่อยากทำซ้ำกับวันเดอร์วูแมนนะฮะเอาแอริสมาอีกแล้วแล้วมันจะไปซ้ำกับของแบบพ็อปเปอร์ตี้ของแบบพวกเฮอร์คิวลีสเก่าหรือว่าไม่ใช่บอกเฮ้ยเฮอร์คิวลีสเก่าดิต้องบอกว่ามันมีเพอร์ซี่แจ็คสันที่จะฉายอีกอะในดิสนีย์พลัสอะผมว่าเขาไม่น่าจะแตะแอริสไม่อยากจะแตะแอริสเขาอาจจะเอาแอริสเนี่ยมารวมร่างฟิวชั่นนั้นนะฮะกับเฮอร์คิวลีสเลยอาจจะเป็นตัวโกงไปเลยก็ได้นะไม่เป็นฮีโร่ละใช่เปลี่ยนไปเลยเป็นไปได้เป็นตัวโกงไปเลยนะครับก็มาลองลุ้นกันแล้วกันนะว่าเฮอร์คิวลีสจะออกในเรื่องไหนแล้วจะมาเป็นแบบเวอร์ชันไหนหน้าไหนให้กับคนดูนะครับแต่คือที่ผมอยากดูแต่ผมอยากดูเลยนะคือมันดูกันต่อยกับทออยากเห็นแบบเต็มเต็มแล้วว่าแบบก็อดเวอร์ซัสก็อดอะจริงๆจะเป็นยังไงมันคือเพราะว่าช็อตนางแค้นที่ว่าคือแค่ตัวสู้ทอพูดถึงทอนะแล้วก็ต้องพูดถึงบทบาทใหม่นะนะก็คือมาเป็นคุณพ่อนะครับบทบาทใหม่ของทอในที่สุดก็เจอความหมายในชีวิตนะก็คือการสร้างครอบครัวใหม่นั่นเองนะแล้วก็แบบว่าเลี้ยงลูกของกอหรือกอดบูเชอร์ที่ฝากฝังมานะครับทีนี้ตัวละครนี้มันมีในคอมิกไหมครับมันไม่มีมันเป็นตัวจะบอกว่าคือไอตัวลูกของกอในคอมิกเป็นผู้ชายด้วยใช่ไหมเป็นลูกชายใช่ใช่ไม่ใช่ลูกผู้หญิงด้วยนะเป็นลูกชายแล้วก็แบบนั่นแหละในคอมิกมันมีกอมีลูกจริงแต่ลูกที่ตายที่เราเห็นแบบจ่าๆเลยคือลูกผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้หญิงกิมมิกอีกอย่างนึงก็คือไอคนที่เป็นลูกกอเนี่ยมันคือลูกคริสเฮมเวิร์ดมันคือลูกเฮมเวิร์ดลูกตัวเองเล่นน้องอินเดียโรสมั้งถ้าผมจะไม่ผิดชื่ออินเดียโรสเฮมเวิร์ดมั้งนี่มันวางแผนครอบครัวระยะยาวหรือเปล่าครับจะได้บอกว่าพ่อแก่แล้วคือไม่ใช่พ่อแก่แล้วลูกจะได้ตังคุณสองเล่นน่ะประมาณนั้นเป็นไปได้นะคือต่ออาชีพให้ลูกเหมือนกับพุกโจลูโซที่เอาลูกมาเล่นเป็นลูกของอายก็มาโผล่ในซีรีส์นิดนึงอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าคริสเซมเบิร์ดในทอ4อ่ะเอามันเป็นธุรกิจครอบครัวมากเลยเว้ยเมียก็เล่นลูกก็เล่นตัวเองก็เล่นพี่น้องก็เล่น
เมียเล่นเป็นผู้หญิงหมาป่าเป็นเลดี้วูฟที่ขี่กับหลังหมาที่มาสบู่ชเบกันแป๊บนึงใช่มั้ยแล้วลูกชายอ่ะก็เล่นเป็นไอ้นี่เล่นเป็นเด็กที่วิ่งเป็นทอที่อยู่ในแก๊งเด็กนั้นด้วยนะแล้วก็มีไอ้นี่แล้วก็มีแก๊งนี้ด้วยป่ะแก๊งเด็กที่มีพี่ชายลูกแฮมเบิร์ดลูกหรือเลียมครับน่าจะลูกหรือเลียมลูกเลียมน้องเลียมน้องลูกแฮมเบิร์ดมันมีพี่ที่ไม่ดังอีกคนนึงพี่เล่นเป็นตัวทอในโรงละครไงเล่นกับแมทอ่ะอ๋อเล่นกับแมทเดมอนใช่ไหมที่เล่นเป็นทออ่ะแต่นั่นคือที่ของจริงไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวมากธุรกิจครอบครัวอันนี้เราออกทะเลไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดถึงประเด็นที่ส่งผลต่ออนาคตของ MCU ดีกว่าก็คือลูกของกอที่กำเนิดมาจาก Eternity เนี่ยมันไม่มีในคอมิกแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันเนี่ยสองเวอร์ชันด้วยกันเนาะใช่ถ้าบอกว่าแบบใกล้เคียงสุดๆเนี่ยผมอยากจะยกไปที่กัปตันยูนิเวิร์สกัปตันยูนิเวิร์สเนี่ยคืออะไรครับคุณลิศกัปตันยูนิเวิร์สกัปตันยูนิเวิร์สเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจักรวาลที่อยู่ในร่างของซูเปอร์โฮโร่ตัวนึงคือมันจะเป็นเหมือนกับพลังที่เลือกโฮสต์นะมันเป็นพลังที่เลือกโฮสต์ของตัวเองนะคือใครเป็นโฮสต์สไปเดอร์แมนก็เคยเป็นโฮสต์เหมือนกันถ้าเราจะเคยเห็นแบบสไปเดอร์แมนที่แบบเป็นกัปตันยูนิเวิร์สก็จะแบบมีตรงนี้เป็นชุดกัปตันยูนิเวิร์สคือเขามันจะเลือกโฮสต์ในการที่แบบว่าให้เลือกในการได้รับพลังเว้ยก็คือคนนั้นจะใช้พลังในระดับแบบมัลติเวิร์สได้เลยระดับแบบยูนิเวิร์สได้เลยอ่ะเป็นพลังที่เรียกว่ายูนิพาวเวอร์ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการผมก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนมันคืออำนาจของอีเทอร์เนตี้เนี่ยเพราะอีเทอร์เนตี้เนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดให้เป็นที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลถูกไหมจักรวาลแล้วพลังของกัปตันยูนิเวิร์สเนี่ยก็คือพลังของจักรวาลทั้งหมดเลยนั่นเองนะในขอบเขตจักรวาลมากโอพีในจักรวาลตัวเองก็คือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของไงแล้วทีเนี้ยมันจะมีตัวละครผู้ถือครองพลังแห่งยูนิเวิร์สเนี่ยก็จะเรียกว่ากัปตันยูนิเวิร์สที่จะคอยเรียกว่าไงเดียเป็นตัวแทนมีชีวิตเป็นผู้ปกป้องของอีเทอร์นิตี้เป็นมันใช้ชื่อว่า Guardian of Eternity เว้ยมันจะเป็นชื่อนี้แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่ชื่อนี้ชื่อเดียวมันยังใช้สมญานามอีกอย่างนึงว่า God of Light ครับคือ God of Light เนี่ยในอีเวนต์ Black King in Black เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนก็สงสัยว่าคือแบบนอเป็น King in Black เนี่ยเป็น God of Dark God of Black เนี่ยก็คือมันจะต้องGod of Darkness ใช่มันจะต้องมีมันต้องมีด้านตรงข้ามเขาก็เลยหากันทั่วจักรวาลตอนแรกนึกว่าเป็นนอร์ลินแลดเว้ยเป็นไอซิมเมอร์เซเฟอร์สรุปไม่ใช่มันคือกัปตันยูนิเวิร์สเว้ยก็คือประมาณว่าเป็นตัวแทนแล้วกันถ้าต้นกำเนิดของจักรวาลคือตัวแทนแห่งสิ่งมีชีวิตอะถูกไหมไอการกำเนิดจักรวาลอะมันก็คือกำเนิดมาจากแสงถูกป่ะแสงใช่แบงแบงที่มันกำเนิดขึ้นมาก็คือเป็นตัวแทนแห่งแสงเองแล้วเนาที่เป็นตัวแทนแห่งความมืดเนี่ยมันก็คือที่แห่งความมืดที่กําเนิดมาพร้อมกับเทพแสงเป็นศัตรูกันมันถึงมีกิมมิคแบบเนโคซอสผู้ครองเนโคซอสต้องไปฆ่าไอ้ตีเพราะมันเป็นเทพแห่งความมืดต้องไปแทงเทพแห่งแสงถูกต้องแล้วก็กลับกันนอกจากเป็นเทพแห่งความมืดแล้วมันก็คือเป็นเทพแห่งความตายด้วยถูกมั้ยเพราะว่าถ้าบอกว่าพลังยูนิเวิร์สพาวเวอร์มันคือพลังแห่งชีวิตอันนี้มันคือพลังของความตายอย่างเช่นชื่อเนโคซอสเพราะว่าเนโครมันแปลว่าความตายนั่นเองเป็นรากศัพท์นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับขั้วตรงข้ามกันนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะตัวละครกัปตันยูนิเวิร์สอ่ะก็โผล่มาบ่อยแต่ว่าจะมาในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบมาในเชิงแบบไม่ใช่ตัวละครแบบที่เป็นฮีโร่อ่ะมันเป็นตัวละครที่เป็นแบบกึ่งๆคอสมิกบีอิ้งจะโผล่มายามจําเป็นที่มันต้องมีประเด็นอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะเห็นเลยนะว่าแบบถ้าใครอ่านสไปเดอร์เวิร์สอันนี้น่าจะชัดสุดเลยนะคือฉากที่สไปเดอร์แมนที่เป็นตัวกัปตันยูนิเวิร์สตายอ่ะมันพูดเลยบอกว่ามันเก่งสุดในจักรวาลตัวเองเว้ยมันคือเก่งที่สุดแล้วนะในจักรวาลตัวเองอันนั้นไม่เถียงแต่ว่ามันจะพวกโดนในพวกตัวร้ายดูดพลังชีวิตไปอยู่ดีไงเก่งสุดในจักรวาลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งสุดในมัลติเวิร์สไงโหดป่ะลูกของกอที่เกิดใหม่เนี่ยเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เรียกว่าเลิฟอ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนชื่อในตำนานป่ะแบบว่าเรียกก็เลิฟเป็นทันเลิฟกับทันเดอร์อะไรอย่างนี้ถูกป่ะก็เป็นฉายาแล้วกันนะแต่ว่าเรียกว่าน้องไปก่อนแล้วกันตอนนี้น้องว่าน้องไอเดียของการสร้างตัวละครน้องอ่ะมันค่อนข้างใกล้กับตัวละครอีกตัวนึงที่ชื่อว่า Singularity นะซึ่งกำเนิดมาหลัง Secret War ซึ่งตอนนี้ผมไม่ตัว Singularity อ่ะเกิด Singularity มันมาดังช่วงมัน Secret War ก่อนดิพี่เพราะมันเกิดใน Battle World พี่มัน Secret War ก่อนแล้วค่อยคือตอนก่อน A-Force อ่ะก่อน A-Force อ่ะมันมีเล่มแยกใน Secret War ที่นิโก้ไม่รู้มันไปเจอ Singularity ซึ่งเป็นเราก็ยังจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า Singularity แม่งคืออะไรคืออะไรใช่ไม่มีใครรู้แต่ว่ามันคือเจตจำนงของจักรวาลอะไรบางอย่างที่มาอยู่ในร่างมนุษย์อะแล้วแม่งพลังทรงพลังมากแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าคืน Universe ในช่วง Secret War ที่แม่งชิบหายวายป่วงอะให้กลับมาเป็นแบบเดิม
แต่ว่าใช่ๆนิโคไม่ได้รู้อ่ะจำได้ใช่ไหมแล้วพอจบเหตุการณ์ Secret War All New All Different Marvel คือเปิดจักรวาลใหม่ของ Marvel อ่ะ Singularity เนี่ยก็ตกมาอยู่ด้วยแล้วก็มาอยู่ในทีม A-Force พร้อมกับนิโคมิโนรูเหมือนกันนะครับแล้วก็หายไปเลยเราก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยแต่คือรูปร่างที่ในที่เราเห็นตอนจบที่เห็นสะท้อนในน้ำอ่ะมันคือ Singularity เลยเว้ยคือตอนแรกพี่ก็งงอยู่ว่าตอนแรกพี่งงอยู่ว่า Eternal Kid มันไม่มีนะเว้ยมันไม่มี Eternal ร่างที่เป็นเพศหญิงและเป็นเด็กไม่เคยมีเว้ยถูกป่ะพี่พูดถูกใช่ป่ะเพราะในคอมิกอ่ะพี่กล้ารับประกันว่ามันไม่มีเป็นเหมือนกับเป็นการที่ Eternity มอบพรให้ก็คือเอาตัวเองอ่ะไม่มีใครสามารถมาขอ Eternity ได้แล้วนะเพราะ Eternity แม่งกลายเป็นเด็กไปแล้วใช่ใช่อันนี้คือที่ผมคิดนะเพราะว่าอย่างที่เราดูกันน่ะคือพอแปลงร่างมาปุ๊บไอ้อีเทอร์นิตี้ที่เป็นเหมือนแบบรูปปั้นน่ะแม่งก็หายไปละถูกป่ะเออก็คือกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเค้าเริ่มวางหมากอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นเรื่องของคอสมิกบีอิ้งเนี่ยโผล่มามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ของโลกิเนาะถูกป่ะตั้งแต่ซีรีส์โลกิอ่ะก็กลายเป็นว่าอีเทอร์นิตี้มีตนแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเวที่จะนำไปสู่อะไรบางอย่างหรือเปล่าถูกไหมมันเหมือนกับการที่เขาเริ่มวางไอเขาเรียกไอเทสลักวางเอเตอร์วางไอพาวเวอร์สโตนเริ่มวางอินฟินิตี้สโตนเนี่ยในยุคของแรกอ่ะใช่ใช่ใช่มันเหมือนเริ่มวางพอยละเริ่มวางพอยไปเฟสใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเควสของฝั่งอวกาศไปเลยเนาะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องอ่ะจะแบ่งเป็นสองโซนสองสามโซนที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือโซนอวกาศในคอร์เรนต์เดิร์นแล้วก็เรื่องที่แล้วโซนมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สถูกไหมแล้วก็โซนของโลกของโลกในซีรีส์ทั้งหลายอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มแบบให้แต่ละพื้นที่มีเส้นเรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้แต่จริงๆมันก็แบบพูดว่าไงเดียวมันก็ลากกันไปได้เพราะว่าอย่างเส้นเรื่องมัลติเวิร์สมันก็คือเส้นเรื่องมัลติเวิร์สเส้นเรื่องของแบบไทม์ไลน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายมันก็ลีดมาถึงอินเคอร์ชันได้แล้วก็อินเคอร์ชันมันก็จะลิงก์มากับไอ้การมีอยู่ของอีเทอร์นิตี้แล้วก็เป็นเรื่องของแบบคนมีบีอิงที่ต้องสโคปการดูแลเรื่องของการปกป้องจักรวาลภาพรวมจักรวาลอะไรแบบนี้หลายอย่างนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ต้องรอดูแล้วกันว่ามาเวลเนี่ยจองหน้าไหนใช่ไหมมารอดูกันว่าแต่อย่างที่บอกอะก็คือผมกับโมคิดตรงกันนะว่าไอเด็กคนเนี้ยมันคือเอากับตันยูนิเวิร์สกับซิงคาริตี้มารวมร่างเป็นตัวเดียวกันใช่รวมร่างกันไปเลยง่ายกว่าอธิบายง่ายๆด้วยไม่ต้องอธิบายเยอะแต่คือพลังมันโอพีมากนะหนังไม่ต้องตามคอมิกและกลายเป็นว่าคอมิกแม่งต้องตามหนังแทนตามหนังผมเชื่อนะภายใน 2-3 ปีเนี้ยมันต้องมีตัวละครที่คล้ายๆกับไอ้ลูกกอเนี่ยโผล่ออกมาในคอมิกแน่นอนเชื่อผมว่าพี่ว่าเป็นซิงคาริตี้เว้ยพี่ว่าไม่ใช่ซิงคาริตี้กลับมาอีกรอบให้มันมีบทอะแล้วก็มาเฉลยที่หลังอะไรแบบนี้อีกทีนะครับแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันนะครับเรามีกัปตันดิเวิร์ดกับก็อดออฟไลท์ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีก็อดออฟชาโดว์เรื่องของเราคุณลิ้นหลุดไปละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมพูดถึงเนาก่อนแล้วกันก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอเนาที่เป็นต้นกำเนิดของซิมบิโอตแบบไม่ต้องใช้ซิมบิโอตแต่เป็นเรื่องของแบบ God of Shadow God of Death ไปเลยตรงๆของแบบของในเชิง Cosmic Being ใหญ่ๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่มาฟังกันก็ประมาณนี้แหละนะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์กันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากมาจอยไลฟ์กันเนี่ยก็มาจอยกันได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ